นิโคตอบแล้วปมข่าวคบเท้งศักดิ์สิทธิ์เรียกได้ว่าอยู่ๆก็มีกระแสข่าวจิ้นกันแบบงงๆสำหรับคู่ของนักร้องสาวนิโคเทริโอและนักแสดงหนุ่มเท้งศักดิ์สิทธิ์หลังมีแฟนขุดรูปความสนิทออกมาเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ก็ทำให้เกิดกระแสข่าวลือออกมาว่าเอ๊ะหรือว่าทั้งคู่กำลังคบหาดูใจกันอยู่หรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ทางผู้จัดการส่วนตัวของเท้งก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือแล้วว่านั่นไม่เป็นความจริงล่าสุดก็ถึงคิวของสาวนิโคที่จะออกมาเคลียร์บ้างและเหมือนกันว่าทั้งงงและถามว่าข่าวนี้มาได้ยังไงเอาเป็นว่าเจ้าตัวจะว่ายังไงกันบ้างเราไปอ่านกันดีกว่าค่ะงานนี้หลังจากที่ถูกถามถึงข่าวลือซุ่มคบสาวนิโคก็ออกอาการงงบอกเลยค่ะว่าไม่เป็นความจริงส่วนที่มาจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันตอนได้ยินข่าวก็ขำๆเพราะจริงๆก็รู้จักกับเท้งมาแล้ว20ปีจะมาอะไรกันตอนนี้มันก็ตลกดีและหลังจากนั้นก็มีข่าวออกมาว่าเจอกันก็ขำๆเพราะว่าที่จริงก็เพิ่งเจอกันเมื่อ2วันที่แล้วแต่ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันเล่นละครด้วยกันก็ไม่มีคือไม่มีอะไรต้องมาโคจรกันเลยส่วนรูปที่ออกมานั้นเป็นเมื่อรูปปีที่แล้วและเราต่อมาว่าเป็นรูปหลังคอนเสิร์ตที่เราเล่นกับพี่แทงเขายืนดูคอนเสิร์ตแล้วเขาก็ถ่ายรูปกับหลายๆคนรูปแบบลึกมากๆใน IG เป็นปีไปแล้วไม่ได้เพิ่งอัพยังงงอยู่เหมือนกันว่ามันมาได้ยังไงส่วนสถานะหัวใจตอนนี้ยังคงว่างอยู่เหมือนเดิมมีเพื่อนไม่เหงามีอะไรให้ทำเยอะตอนนี้เขาอยู่กับลูกต้องเก็บเกี่ยวเวลาอยู่กับลูกก่อนแม้เป็นว่าก็ชัดเจนแล้วนะคะทุกคนแม้จะอยากจีนแค่ไหนแต่ก็คงจะไม่ไหวแล้วล่ะค่ะเพราะว่าทั้งคู่นั้นรู้จักกันมานานเป็น20แล้วถ้าจะมีอะไรกันตอนนี้ก็ตลกเกินถึงแม้ตอนนี้จะโสดแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเหงาเพราะว่ามีเพื่อนและมีลูกชายซึ่งเจ้าตัวก็อยากจะใช้เวลานี้กับลูกชายก่อนเพราะว่าไม่นานนี้ลูกชายก็ต้องโตเป็นหนุ่มแล้วซึ่งอาจจะหมายถึงการที่ต้องไปเรียนไกลๆหรือเดินทางไกลๆด้วยยังไงช่วงนี้ก็เก็บเกี่ยวความสุขเอาไว้ให้มากที่สุดนั่นแหละเนอะเชื่อว่าถึงจะโสดแต่เจ้าตัวก็ยังมีความสุขดีเพราะว่ามีคนรอบข้างที่น่ารักแถมยังมีลูกชายที่น่ารักอย่างน้องทิกเกอร์ด้วยเอาเป็นว่าเป็นยังไงก็ขออยู่แบบสดๆสวยๆแบบนี้ไปก่อนมีลูกก็พอใจแล้วแถมได้เห็นการเติบโตและความสุขของลูกที่มีในทุกวันก็สุขเพียงพอแล้วล่ะค่ะ